ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพลินหลังเทียนหนีไปแล้วบรรยากาศตึงเครียดที่ปกคลุมลานกว้างก็ค่อยๆจางหายไปทุกคนรอบถอนหายใจอย่างโล่งอกดวงตาที่พล่านด้วยความหวาดกลัวและเคารพยกย่องมองไปที่ร่างกลางอากาศอีกครั้งพวกเขารู้ดีว่าหากเหตุการณ์วันนี้เล่าลือออกไปภายนอกชื่อของหลินต้งจะสะเทือนไปทั่วเขตตะวันตกเฉียงเหนืออันที่จริงกระทั่งชื่อเสียงยังขจรกระจายไปทั่วสนามรบโบราณนี้อีกด้วยหลินต้งเหลือบมองสายตาที่แสดงความหวาดกลัวและยำเกรงจากทุกคนเขาพลิ้วตัวลงมากจากอากาศด้วยท่าทางสงบเงียบเมื่อสะบัดเสื้อครั้งหนึ่งวิญญาณกุมพินสวรรค์ก็กลายเป็นลำแสงสีแดงสว่างจ้าพุ่งกลับเข้ามาในเงากระดูกอีกครั้งการเรียกวิญญาณกุมพินสวรรค์ครั้งนี้ต้องใช้สายเลือดโบราณในมือถึง2ชนิดถ้าเขาไม่สามารถหาเลือดบริสุทธิ์เพิ่มได้ในอนาคตก็ยากสำหรับเขาที่จะเรียกวิญญาณกุมพินสวรรค์อีกครั้งแม่หลินต้องจะเสียเลือดบริสุทธิ์โบราณทั้ง2ชนิดไปแต่ผลลัพธ์ที่ก่อกลับยิ่งใหญ่เกินคาดจากสายตาของทุกคนเห็นชัดเจนว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาก่อกวนหลินต้งอีกแล้วการประลองยกนี้เขาเอาชนะคู่แค้นอย่างหลินหลังเทียนได้มิหนำซ้ำมันยังบาดเจ็บสาหัสโดยที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหรือตายจากการประเมินของหลินต้งแล้วเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจมีโอกาสสังหารหลินหลังเทียนถึง8ส่วนเขานึกไม่ออกว่าจะมีใครสามารถช่วยเหลือคนที่สติสัมปชัญญะถูกกร่อนเสียหายหนักขนาดนั้นได้แม้แต่วิญญาณอภิมนุษย์ยังไม่มีความสามารถนั่นเลยพี่ใหญ่เป็นอะไรไหมเสี่ยวเหยียนพุ่งเข้ามาในทันทีเขามองใบหน้าหลินต้งที่ขึ้นริ้วสีแดงและไต่ถามหลินต้งลูกกลางอกที่ยังคงเจ็บหน่วงหน่วงพลังกำปั้นของหลินหลังเทียนทำให้ภายในร่างเขาห่างจากคำว่าสงบไปโขชัดเจนว่าตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันแต่จำต้องข่มกลั้นไว้ก่อนแม้เขาจะสร้างความเกรียงไกรให้กับตนเองในการต่อสู้ครั้งใหญ่แต่ก็ไม่มีใครรับประกันว่าจะไม่มีผู้คนที่หลงไหลในความหอมหวานของสมบัติของสำนักปริศนาทั้ง4จะก่อเหตุขึ้นอีกครั้งเสี่ยวเหยียนเข้าใจหลินต้งดีเมื่อเห็นอีกฝ่ายมีอาการเช่นนี้เขากระชับพลองเหล็กในมือแน่นก้าวประชิดราวกับหอคอยเหล็กเคียงข้างหลินต้งดวงตาพยักฉายแววคุกคามการต่อสู้ดูเดือดจบลงแล้วแต่ลานกว้างยังเงียบผิดปกติราวกับว่ายังไม่มีใครคืนสติได้จากฉากการต่อสู้ก่อนหน้าห้าห้าหลินต้งเจ้ามีทักษะลับมากเช่นนี้เมื่อไรที่ข่าวเกี่ยวกับการต่อสู้นี้แพร่งพรายออกไปคุณสมบัติของเจ้าก็พอที่จะก้าวเข้าสู่การจัดอันดับเนี่ยผ่านแล้วคนแรกที่พูดขึ้นมาคือหลิวไปที่สังเกตการอยู่ตั้งแต่ต้นเขายิ้มให้หลินต้งขณะเอ่ยวิธีนอกคัมภีร์นะคะแค่โชคดีหลินต้งไม่กล้าที่จะประมาทชายหนุ่มที่เป็นหนึ่งในสี่ยอดฝีมือแห่งเขตตะวันตกเฉียงเหนือจากคลื่นจิตของเขาสัมผัสได้ว่าพลังยุทธของหลิวไปเหนือกว่าเทียนเจิ้นและอีกสองคนนั่นซึ่งดีที่สุดสำหรับเขาที่จะไม่ท้าทายคนเช่นนี้แม้ว่าหลิวไปจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงและช่วยเหลือหลินต้งแต่ก็ชัดเจนว่าเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งใดๆเนื่องจากความสัมพันธ์ทั้งคู่ผิวเผินมากก่อนหน้าที่หลิวไปไม่ได้ฉวยโอกาสโจมตีก็นับได้ว่าเขาได้ช่วยเหลือหลินต้งแล้วหากกลุ่มของหลิวไปร่วมการโจมตีก่อนหน้าด้วยคงจะเป็นหลินต้งที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไม่ว่าเขาจะซุกไพ่ตายไว้มากเท่าใดก็ตามแม้เขาจะมีความมั่นใจแต่ก็ไม่ใช่คนอวดดีการสู้กับคนสี่คนเกินกำลังเขามากแล้วผู้ชนะบนโลกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเหยียนเซินที่ยืนอยู่ด้านข้างหัวเราะเบาๆเขาจ้องมองหลินต้งก่อนจะเอ่ยดูเหมือนข้าจะประเมินเจ้าต่ำไปถ้าไม่ใช่เพราะสถานที่ไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่ข้าคงท้าสู้กับเจ้าไปแล้วฝ่ามือโยมทูตเหยียนเซินมีชื่อในสนามรบโบราณไม่น้อยแต่ถ้าเจ้าต่อสู้กับหลินต้งก็เป็นการยากที่จะเดาว่าใครจะแพ้หลิวไปกล่าวด้วยรอยยิ้มมุมปากของเหยียนเซินขยับแต่เขาไม่พูดอะไรออกมา
ฝ่ามือโยมทูตเหยียนเซินหลิงต้องสะดุ้งไปเล็กน้อยดูเหมือนเหยียนเซินจะไม่ใช่จอมยุทธฝีมือธรรมดาแน่ทว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากกลุ่มของหลิวไปเท่าไหร่ดังนั้นเขาจึงไม่ทราบข้อมูลของเหยียนเซินแต่ข้าสงสัยทำไมคนอย่างเจ้าถึงเดินทางจากเขตตะวันออกเฉียงเหนือมาถึงเขตตะวันตกเฉียงเหนือของเราแม้ว่าขุมทรัพย์โบราณที่นี้จะไม่ธรรมดาข้าก็ได้ยินมาว่าเขตตะวันออกเฉียงเหนือมีขุมทรัพย์ขนาดใหญ่หลายแห่งไม่ใช่หรือหลิวไปถามด้วยรอยยิ้มแคว้นระดับยอดเยี่ยมมากมายกำลังเล็งขุมทรัพย์ต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกันแล้วเขตตะวันตกเฉียงเหนือเป็นสถานที่อ่อนแอที่สุดในดินแดนใหญ่นี่ข้าจึงเลือกที่จะมาที่นี่ไงเล่าเหยียนเซินพูดเสียงนุ่มหลินต้งพอเข้าใจภูมิศาสตร์ของเขตสนามรบโบราณได้รางๆจากบทสนทนาของทั้งคู่มีแหล่งขุมทรัพย์นับไม่ถ้วนในสนามรบโบราณแห่งนี้แม้แต่คลังสมบัติที่อยู่ในระดับเดียวกันกับขุมทรัพย์โบราณนี้แห่งก็มีไม่ซ้ำกันเลยเหลือเวลาอีกครึ่งปีก่อนจะที่สงครามร้อยแคว้นจะอุบัติขึ้นระยะเวลาที่เหลือนี้เหล่าจอมยุทธแต่ละคนที่ต้องการโดดเด่นที่สุดในสงครามคงต้องครอบครองดูดทรัพย์ขัดเกล้าและควบคุมให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นดูเหมือนว่าทั่วทั้งสนามรบโบราณกลายเป็นสถานที่จุดความคลั่งในการแสวงหาสมบัติแม้แต่แคว้นระดับยอดเยี่ยมที่มั่งคั่งและภูมิหลังแข็งแกร่งยังไม่ยอมน้อยหน้าใครการต่อสู้เข้มข้นที่เกิดภายในขุมทรัพย์แห่งนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงภายในสนามรบโบราณเสียแล้วขณะนี้คนส่วนใหญ่มุ่งมั่นพัฒนาพลังของตนให้แก่กล้านั่นเพราะสงครามร้อยแคว้นคือสถานที่ที่เหล่ายอดฝีมือมาอยู่รวมกันการยืนหยัดอยู่ท่ามกลางอัจฉริยะนับไม่ถ้วนและถูกเลือกโดยยอดสำนักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลิวไปยิ้มแล้วไม่พูดอะไรต่อเขาหันไปมองประตูโบราณทั้ง4บานบนลานกว้างด้วยสายตาร้อนผ่าในเมื่อการต่อสู้จบลงแล้วเราควรจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดหลิวไปยื่นมือกุญแจโบราณปรากฏบนฝ่ามือลำแสงเรืองรองแผ่ออกมาจากกุญแจเมื่อลำแสงเรืองรองอันเป็นเอกลักษณ์เริ่มกำจายจากกุญแจแห่งความลับโบราณแบบประตูโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านที่ไม่ว่าจะงัดวิธีมากมายเท่าไรมาเปิดก็ยังไม่เคลื่อนไหวสักชุ่นจู่ๆก็บังเกิดแสงเรืองรองบางจางเล็ดลอดมาจากด้านในกุญแจแห่งความลับโบราณดอกนั้นลอยจากมือของหลิวไปอย่างช้าๆแสงเรืองแผ่จ้ามากขึ้นในที่สุดลำแสงก็รวมตัวกันก่อตัวเป็นสัญลักษณ์ปริศนาบางอย่างสาดส่องไปยังบานประตูที่ปิดตายลำแสงปริศนากระจายออกบานประตูสำริดขนาดใหญ่ที่ปิดตายมานานหลายทศวรรษก็เกิดช่องว่างขึ้นต่อหน้าสายตาหลายคู่ที่กำลังเดือดพล่านเฮเฮลินต้องดูเหมือนว่ากุญแจแห่งความลับโบราณของข้าคือกุญแจไขประตูสำริดบานนี้ดังนั้นพวกข้าจะเข้าไปด้านในก่อนหากมีโอกาสในอนาคตเราคงได้เจอกันอีกดวงตาโชนแสงของหลิวไปจับจ้องไปยังประตูสำริดที่ปรากฏช่องว่างก่อนที่เขาจะส่งยิ้มให้หลินต้งเขาโบกมือครั้งหนึ่งกุญแจก็ปล่อยวงแสงมาล้อมรอบกลุ่มคนของเขาไว้ก่อนที่ทั้งหมดจะพุ่งตัวเข้าไปในประตูพร้อมเสียงดังวูบหลังจากที่กลุ่มของหลิวไปเข้าไปแล้วประตูสำริดที่เปิดช่องให้เข้าไปก็ปิดตายอีกครั้งคนที่เหลือแสดงอาการผิดหวังถึงตาเรามั่งความตื่นเต้นแล่นขึ้นในใจของหลินต้งหลังเห็นกลุ่มของหลิวไปเข้าไปได้สำเร็จและกำลังจะได้ครอบครองสมบัติเขาหันมาทางเสี่ยวเหยียนและกล่าวออกมาเสี่ยวเหยียนนบยักษ์หน้าทั้งสองหยิบกุญแจแห่งความลับโบราณขึ้นมาพร้อมกันประตูสำริดสองบานเปล่งแสงเรืองรองที่เป็นเอกลักษณ์นี่เป็นสัญญาณบอกว่ามันกำลังเปิดออกเวลาเดียวกันเหยียนเซินก็หยิบกุญแจออกมาเช่นกันประตูบานสุดท้ายก็เปิดออกทุกคนรอบลานกว้างมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาละโมบบางคนถึงกับลมหายใจติดขัดเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขากำลังติดอยู่ระหว่างความโลภและความมีเหตุมีผล
หลิงต้งทำท่าราวกับไม่รู้สึกถึงสายตาละโมบจากรอบด้านเขามองไปยังประตูบานที่กุญแจในมือเชื่อมคลื่นพลังต่อกันเขาสัมผัสได้ถึงระลอกคลื่นโบราณที่มีอยู่ด้านในประตูสำริดขนาดใหญ่นี้มีหนำซ้ำยังมีโซ่เส้นหนึ่งเคลื่อนออกมาล้อมรอบตัวหลิงต้งไว้นี่คือสมบัติของข้างั้นหรือหลิงต้งพึมพำกับตนเองทันใดนั้นกุญแจในมือก็สร้างสัญลักษณ์เก่าแก่ประทับบนบานประตูก่อนที่ผนึกบนประตูจะเปิดออกอย่างช้าๆเวลาเดียวกันประตูสำริดตรงหน้าเสี่ยวเหยียนและเหยียนเซินก็เปิดออกกลิ่นไอแห่งอดีตการกำจัยออกมาเสี่ยวเหยียนระวังตัวด้วยแสงเรืองรองห่อหุ้มรอบกายของหลินต้งเขารู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่ส่งออกมาจากด้านในประตูกำลังดึงร่างเขาเข้าไปอย่างแผ่วเบาเขาหันหน้าไปทางเสี่ยวเหยียนเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงแหบพร่าจากนี้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันระยะหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะพบอะไรข้างในบ้างการที่หลินต้งให้กุญแจกับเสี่ยวเหยียนถือว่าเขามอบโอกาสยิ่งใหญ่ให้กับอีกฝ่ายส่วนเสี่ยวเหยียนจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตนเองเท่านั้นเสี่ยวเหยียนนบยักหน้ารับแข็งขันเขารู้ว่ากุญแจดอกนี้มีค่ามากนั่นเพราะพวกเขารอดชีวิตจากการต่อสู้เอาเป็นเอาตายเพื่อรักษากุญแจนี้ไว้ร่างทั้งสามลอยสูงขึ้นเมื่อถูกวงแสงโอบล้อมรอบตัวก่อนที่พวกเขาจะพุ่งตรงไปยังประตูที่กำลังเปิดอ้าขณะที่ทั้งสามกำลังเคลื่อนที่ร่างคนจำนวนนับสิบที่ดวงตาแดงก่ำก็พุ่งตัวมาจากทุกทิศทางทว่าแทนที่พวกเขาจะโจมตีพวกเขากลับพุ่งตรงไปยังประตูที่กำลังเปิดอ้าอยู่ดูเหมือนว่ามีคนอีกหลายคนไม่สามารถควบคุมความละโมบในจิตใจไว้ได้หลินต้งและอีกสองคนมองภาพกลุ่มคนนับสิบพุ่งตรงเข้ามาอย่างเงียบเชียบพร้อมกับสายหน้าก่อนที่พวกเขาจะเห็นร่างเหล่านั้นระเบิดออกเป็นกองเนื้อขณะที่กำลังจะเข้าไปในประตูเลือดสดและเนื้อกระจัดกระจายไปทั่วลานกว้างส่งกลิ่นคาวส่งผลให้คนอีกกลุ่มที่รอจะเข้าไปบ้างมีสีหน้าซีดเผือดท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่อับแสงลงอย่างผิดหวังกลุ่มของหลินต้งก็พุ่งเข้าไปในประตูเหล่านั้นจากนั้นก็เกิดเสียงดังก่อนจะปิดตัวลงประตูกลับมาอยู่ตั้งตระหง่านอีกครั้งเหมือนการก่อนที่พวกมันถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ